สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูสาคูฟักทองนึ่งคุกมะพร้าวสูตรทำกินเองแบบง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกมาเตรียมบดฟักทองค่ะฟักทองนึ่งสุก1ถ้วยตวงค่ะนำมาบดให้ละเอียดดีเลยค่ะละเอียดดีแล้วเราจะเติมเกลือลงไปเพิ่มความกลมกล่อมค่ะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงค่ะความหวานตามชอบค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเกลือน้ำตาลละลายดีเลยค่ะตามด้วยสาคูเม็ดเล็กครึ่งถ้วยตวงค่ะก่อนที่จะนำมาผสมนะคะให้นำไปล้างน้ำ 2-3 น้ำค่ะจากนั้นแช่น้ำไว้ประมาณ5นาทีนะคะเร็วพักให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นเติมหัวกะทิคั้นสดลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยน้ำใบเตยนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นเตรียมพิมพ์หรือว่าถาดนะคะเอาที่เรามีเลยค่ะใส่ขนมลงไปค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนําไปนึ่งได้เลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นนําขนมลงไปนึ่งเลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าจะสุกค่ะหลังจากที่เรานึ่งขนมจนครบเวลาแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยนํามาคลุกกับมะพร้าวค่ะในระหว่างนี้นะคะแล้วก็มาเตรียมนึ่งมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวตามชอบนะคะคลุกเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วนําไปนึ่งนะคะประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมตักขนมนะคะมาคลุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งไว้ค่ะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูสาคูฟักทองนึ่งคลุกมะพร้าวลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ